เปิดโพสต์หัวหน้าหมอลำเสียงวิหกค่ะกับล่าสุดได้ประกาศข่าวเศร้านะคะทางด้านของคุณอิงดาวดุจดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกจากไปจากการจมน้ำในงานปาร์ตี้ค่ะล่าสุดหมอลำก็ต้องเศร้าอีกแล้วเมื่อมีรถขนเวทีคณะหมอลำวัฒนศิลป์ขับขึ้นเนินค่ะแต่ว่าปรากฏว่าแรงมันไม่พอทำให้สมาชิกบาดเจ็บไปถึง7 รายแล้วก็เสียชีวิตไป1 รายนะคะโดยทางด้านของข้างหน้ารถและประตูรถทางฝั่งซ้ายรับความเสียหายเหล็กประกอบเวทีสิ่งของกระจัดกระจายเต็มถนนล่าสุดหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกก็เคลื่อนไหวค่ะหลังจากที่รถเวทีคณะหมอลำวัฒนศิลป์พลิกคว่ำโดยเขาก็ได้โพสต์ว่าหมอลำเสียงวิหกขอแสดงความเสียใจกับคณะหมอลำวัฒนศิลป์ต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและจากไปต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกคนด้วยทางทีมงานต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ